ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่ได้รักทุกคนค่ะรวมไปถึงเด็กๆที่เรียนรู้กันอยู่ปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้พบกับคุณครูรัชนีพรพินทองนะคะคุณครูสอนแทนคุณครูรัชนีวันหนูสะอาดนะคะซึ่งคุณครูรัชนีวันหนูสะอาดนั้นท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าอาม่านะคะได้ทำไมลูกอาม่าทำไมคะเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยโรคชรานะคะแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณพ่อของคุณครูเยาวลักษณ์ด้วยนะคะท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะก็ต้องทำไมลูกก็ต้องแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของคุณครูทั้งสองท่านนะคะซึ่งได้สูญเสียบุคคลที่ทำไมคะที่รักใช่ไหมคะที่เคารพแล้วก็เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานะคะท่านก็คงไปอย่างสงบนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะในฐานะที่เป็นคุณครูต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะค่ะเอาละหน้าที่ของเราตอนนี้เด็กๆก็ต้องแสดงความรักแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณนั่นก็คือใครคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ส่งเสียให้เรามาเรียนหนังสือมาโรงเรียนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อตอบแทนนะคะเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านไหนใครมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้มีไหมลูกมีไหมคะคุณพ่อก็ยังอยู่คุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเด็กๆทำไมลูกโชคดีนะคะแต่ว่าเมื่อท่านจากเราไปแล้วนะคะท่านก็จากไปด้วยดีใช่ไหมคะตามวาระทุกคนเกิดมาทุกคนก็ต้องทำไมลูกเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ใช่ไหมคะแก่เกิดแก่แล้วก็ทำไมเอ่ยเจ็บนะคะบางคนก็อาจจะไม่เจ็บเลยนอนหลับไปเฉยๆก็มีนะคะบางคนก็อาจจะเจ็บมากเจ็บน้อยใช่ไหมคะเจ็บด้วยความทุกข์ทรมานกายก็มีนะคะแล้วก็ตายไปในที่สุดทุกคนนะคะหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆต้นทางวังไกลกังวลแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยว่าให้เด็กๆนั้นยึดมั่นทำแต่ความดีนะคะเรานับถือศาสนาอะไรลูกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆศาสนานั้นก็ได้สอนให้เราเป็นยังไงเอ่ยเป็นคนดีนะคะตั้งใจทำความดีพูดดีไหมลูกตอนนี้พูดดีไหมคะพูดดีไหมพูดดีคิดดีไหมคะคิดดีด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองฝากไว้ด้วยค่ะกับเด็กๆทุกคนเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางชั่วโมงนี้คณิตศาสตร์ก็จะเป็นการทดสอบความรู้นะคะทดสอบความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยทราบไหมลูกรูปอะไรคะเกี่ยวกับเรขาคณิตนั่นเองเอาละเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการวอร์มอัพร่างกายพร้อมไหมคะลูกพร้อมวันนี้มีเพลงแม่ไก่ใจดีนะคะต้องขอขอบคุณบริษัททิวลิปด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยเอาละเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับเพลงแม่ไก่ใจดีค่ะวันนี้ไก่ออกแม่ไก่ออกไข่วันละฟองค่ะแม่ไก่และพ่อไก่ตีปีกกันด้วยนะคะต้อนรับวันใหม่ค่ะวันละฟองอ้าวตีปีกกันหน่อยลูกปลายทางและต้นทางค่ะกระโดดค่ะกระโดดแล้วลงตีปีกนะคะ
แสดงความดีอกดีใจค่ะวันนี้โอ้ออกไข่วันละ1ฟองปรบมือกันหน่อยปรบมือกันหน่อยเก่งมากเลยเอาล่ะสนุกหรือเปล่าเอ่ยสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมคะไหนใครคิดว่าสนุกเตรียมความพร้อมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเอาหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะคะนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยลูกตอนนี้คุณครูทราบว่านักเรียนทำไมคะนักเรียนเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วก็ต้องหายใจลึกลึกค่ะเอาล่ะมาหรือยังเอ่ยมาหรือยังเอ่ยมาหรือยังเอ่ยอ้าวสองตาดูเลยลูกสองตาดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้สู้ไม่สู้สะสมคะแนนกันเลยค่ะเด็กๆไปดูในสไลด์เลยค่ะอ่านพร้อมๆกันลูกอ่านพร้อมๆกันเป็นการทดสอบก่อนเรียนนะคะนั่นก็คือเด็กๆต้องเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนในบทที่11นะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะปลายทางนะคะปลายทางช่วยกรุณาหยิบสมุดขึ้นมาด้วยค่ะพร้อมนะคะ10ข้อเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กๆเอาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะปลายทางวังไกลกังวลนะคะปลายทางทุกๆโรงเรียนค่ะเขียนด้วยนะคะทดสอบก่อนเรียนให้เด็กๆเขียนหรือว่าบันทึกลงในสมุดด้วยมีทั้งหมด10ข้อค่ะพร้อมไหมคะปลายทางวังไกลกังวลพร้อมไหมคะลูกศิษย์ของคุณครูเยาวลักษณ์ค่ะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยคุณครูสุทัศน์นะคะไม่ทราบพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูทันทันคุณครูทันทันคนสวยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยลูกข้อที่1ค่ะข้อที่1เป็นความรู้พื้นฐานนะคะพยายามอ่านในใจแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลูกเพียงข้อเดียวนะคะปลายทางวังไกลกังวลค่ะตอนนี้ไม่สนทนากันแล้วนะคะต้นทางด้วยไหนใครเสร็จแล้วคะขอมือด้วยขอมือด้วยเอามือลงลูกเอามือลงเก่งมากเลยนะคะพยายามอ่านเองคนไหนที่อ่านไม่ได้ก็ต้องมีการฝึกอ่านสะกดคำต่อไปค่ะเป็นข้อที่2พร้อมนะคะข้อที่2ค่ะเป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วเก่งมากกิมจู
น้องกิมจูกับกิมจีก็เสร็จแล้วด้วยนะคะคู่แฝดของเราห้องนี้มีคู่แฝดกี่คู่ลูก2คู่ด้วยมีพี่เล็กกับพี่ใหญ่นะคะแล้วก็มีกิมจูกับกิมจีเป็นคู่แฝดนะคะหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวต่อไปข้อที่3ลูกข้อที่3โอเคนะลูกโอเคนะข้อที่3รูปในข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติทราบหรือเปล่านะจริงๆแล้วต้องอ่านเองนะคะต้องอ่านเองเอาข้อที่3ค่ะเป็นความรู้ใหม่หรือเปล่าเอ่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเคยเรียนกันมาแล้วด้วยตั้งแต่ป.1 ใช่ไหมคะป.1 นะคะตอนนี้ก็ป.3 แล้วค่ะความรู้พื้นฐานเดิมของเรานะคะเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมลูกเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะ2มิติก็ไม่ยากเลยค่ะต่อไปข้อที่4เป็นรูปที่มีด้านนะคะรูปเรขาคณิตที่มีด้านมีอยู่กี่ด้านแล้วก็มีอยู่กี่มุมนะคะเราเรียกว่ารูปอะไรเอ่ยได้ไหมคะไม่ยากเลยนะลูกได้ไหมคะนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางหนูทำได้นะคะไม่ยากเลยลูกนักเรียนต้นทางวางไกลกังวลสบายมากลูกศิษย์คุณครูคุณครูมิ้งนะคะคุณครูมิ้งค่ะคุณครูแนนนะคะ